นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TVC ไทยเชียร์ชีแนลออกอากาศผ่านเจอ MSSCสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการ Mobile Society นั่นเองครับรายการที่จะอัปเดตฮะเรื่องราวในแวดวง IT ให้เพื่อนๆได้รู้กันแน่นอนครับเริ่มแรกด้วย News Update นะเรามี3ข่าวรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนครับแล้วก็ในช่วงของ Get Know นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายเรียบง่ายแต่สมาร์ทและช่วงที่2นะฮะกับ Enjoy Smarter Life วันนี้นะครับขอเอาใจคนที่ชอบ Social Network หน่อยน่ารู้จักกันดีอยู่แล้วกับ Facebook ฮะ Facebook นี่เขาก็เล่นมาตั้งนานแล้วนะคะไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยค่ะนะแต่ว่ายังไม่อัปเดตพอเอามาโชว์ให้ดูว่าจะเจ๋งขนาดไหนมีดีแน่นอนโอเคในช่วงที่3นะฮะช่วงสุดท้ายครับกับ Gadget Update นะครับแน่นอนครับวันนี้มี Gadget จะเป็นอะไรนะก็ต้องคอยติดตามทั้งหมดนี้ใน Mobile Society ครับข่าวแรกของเราวันนี้นะคะนี่เลยเป็นพฤติกรรมที่หลายคนต้องทำแน่ๆพี่ต้องเคยทำชัวร์ๆเชื่อว่าทุกคนที่มี2อย่างนี้เนี่ย 99% ทำใช่นั่นก็คือขับรถไปแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยค่ะแล้วมันก็อันตรายมากๆอันตรายมากใครที่แบบขับรถไปแล้วก็เล่นมือถือด้วยเนี่ยเขาจะแอบถ่ายรูปแล้วก็เอาไปประจานบนบิลบอร์ดเลยโอ้โหนี่คือโครงการเขาน่าสนใจนะคือไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตำรวจจับแล้วก็ปรับนะอันนี้คือวิธีดั้งเดิมแล้วคนเขาไม่หยุดทำกันโหดไปล่ะคือเทศบาลเขาจะรับรูปไว้นะครับแล้วก็ใครที่มีรูปแบบนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะไปติดบนบิลบอร์ดยักษ์เลยนะฮะ11จุดประจานกันแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วโดนประจานแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข็ดไปหลายรายนะใช่เข็ดขยะเลยแหละเว้ยอยู่รูปพี่ขึ้นแบบบิลบอร์ดแล้วแบบโอ้ยพี่ไปทำแบบนี้อยู่ประเทศไทยหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่ควรจะเล่นโทรศัพท์มือถือตอนที่ขับรถเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยครับตอนที่ข่าวที่2ครับเอาใจคนที่เป็นแฟนนะฮะของบริษัท Apple นั่นเองครับเขาได้มีโครงการใหม่อีกแล้วอะไรคะได้ยื่นจดสิทธิบัตรกับ Transparent Texting อันนี้คือชื่อของสิทธิบัตรนะฮะมันคืออะไร Transparent Texting นะแปลตรงตัวเลย Transparent ก็คือใสโปร่งใสมองทะลุได้เท็กซิ่งคือการพิมพ์เนี่ยนะฮะอ๋อหมายถึงแบบเวลาเราเล่นแชทอย่างเงี้ยเราโปร่งใสอะคะก็ไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นคือพอยต์ของเขาเนี่ยนะครับว่าหลายคนเนี่ยชอบเดินไปพิมพ์ไปชนน่ะเป็นประจำคิดดูเมืองนอกยังชนอะไรพวกนี้ฮะเมืองไทยเหยียบหมาครับคุณผู้ชมอันนี้ตกท่อด้วยตกท่อด้วยไปด้วยนะเออคือเอาจริงก็อันตรายแต่ว่าอันนี้เขาช่วยเราได้ช่วยเราได้ก็คือตอนที่เราพิมพ์ไปอยู่เนี่ยด้านหลังหรือว่า background เนี่ยจะเห็นพื้นอยู่หรือว่าเห็นทะลุไปเลยอ่ะทะลุไปได้ยังไงน้องปอก็ข้างหลังมันมีกล้องใช่ไหมคะเป็นใช้กล้องหลังเหรอฮะใช่ค่ะเป็นกล้องหลังก็เหมือนกับเรากำลังถ่ายรูปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราแชทแล้วก็จะเห็นยังไงมองมือถือไปก็เห็นพื้นเลยใช่หรือว่าถ้าตั้งหน่อยก็เห็นด้านหน้าได้เลยก็แบบเจ๋งอ่ะถือว่าสะดวกมากนะฮะแต่แปลว่าเราก็ถ้าเราจะเล่นแชทจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรเดินไปไหนมาไหนเนาะควรจะเล่นอยู่กับที่มากกว่าแต่ว่าไหมน้องฟอคือ transparent texting ถ้าต้องแชทไปด้วยแล้วก็เปิดกล้องไปด้วยมันน่าจะกินแบตมากขึ้นน่าจะเปลืองปะเพราะว่ามันน่าจะเปลืองนะก็ต้องรอดูนะว่า Apple เนี่ยจะออกมาทำยังไงให้แบตมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับมีข่าวออกมาเหมือนกันครับนี่เป็นสัญชาติอิสราเอลเลยนะครับเป็นนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะที่ได้คิดค้นการชาร์จแบตเตอรี่รวดเร็วเต็มเอียดเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนต้องเคยเจอปัญหานี้คือจะออกจากบ้านแล้วไอ้5นาทีอ่ะค่ะแบตจะหมดชาร์จต่อแล้วถ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้วชาร์จแป๊บแบตเสียด้วยนะถูกต้องดึงเข้าดึงออกนะแบตเสียนะแต่ว่าครับเขาได้คิดค้นเทคโนโลยีนะฮะที่สามารถชาร์จและประจุไฟเนี่ยมันแรงเหลือเกินนะฮะ30 วินาทีนี่ไม่ได้พูดมั่วๆนะเขาก็ได้โตนะฮะได้มีการทดลองเรียบร้อยแล้วในห้องแล็บนะครับกับโทรศัพท์มือถือจริงๆกับซึ่งก็คือ Samsung Galaxy S4 ซึ่งเขาได้มาจัดการวิจัยอะไรรู้ไหมอะไร
คะการที่คนเราสมองเสื่อมเกี่ยวอะไรกันกับสมองเสื่อมนั่นสิแต่คือเหตุที่คนเราสมองเสื่อมเนี่ยหนึ่งในเหตุผลเนี่ยนะฮะก็คือโมเลกุลเปปไทด์ซึ่งมันก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเราของคนไม่เข้าใจเราเพราะเราไม่ใช่แพทย์นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าโมเลกุลเปปไทด์นี้เนี่ยมีประจุไฟฟ้าที่สูงมากถ้าสามารถอันนั้นมาแล้วก็มาใช้กับแบตเตอรี่ได้เนี่ยมันก็จะสามารถมีประจุไฟที่แรงแล้วก็ชาร์จเข้าไปให้แบตเตอรี่เต็มได้อย่างรวดเร็วโอ้โหคนคิดนี่เขาอาจจะจบแพทย์จบอะไรมาแน่นอนเลยโอ้แน่นอนเพราะที่พูดมานี่ยังไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงนะฮะในช่วง Get to Know นี้ครับผมมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะฮะที่โดดเด่นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับมาพร้อมกับสโลแกนนะฮะที่เรียบง่ายแต่สมาร์ทนั่นเองครับกับเจ้าตัวนี้เลย LG G2 Mini ครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เจ้ารุ่น LG G2 Mini นี้นะคะเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีกูรูนะคะที่จะมาแนะนำฟีเจอร์เจ๋งๆนะคะให้เราได้รู้จักกับเจ้ารุ่นมากขึ้นจะได้ใช้ถูกแล้วก็ใช้สนุกมือมากขึ้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พีทแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีทครับให้พี่พีทเล่าให้ฟังถึงฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆ LG G2 Mini ตัวนี้อยู่ที่ 4.7 นิ้วเป็นจอ IPS ที่สำคัญนะคะในส่วนของตัวดีไซน์ฝาหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยขูดขีดหรือปากกาเนี่ยค่ะไม่เกิดรอยถ้าเกิดรอยเนี่ยก็สามารถใช้สเตย์คีย์นะคะเช็คออกได้เลยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับมาดูภายในฟังก์ชันกว่าครับฟังก์ชันเป็นไงบ้างฮะค่ะอย่างแรกเขาเรียกว่าฟังก์ชันน็อตโค้ดนะคะน็อตโค้ดน็อตโค้ดค่ะปกติเราจะได้ยินแต่คำว่าโค้ดโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงถูกไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใช้มือถือต้องล็อกมือถือแล้วใช่ต้องรหัสอะไรเลยเดี๋ยวจะมาแอบดูนะถูกไหมคะรู้ความลับหมดโดยปกติการล็อกหน้าจอโดยทั่วไปจะใช้เป็นแบบตั้งแบบพินถูกไหมคะหรือว่าแบบฉะนั้นข้อจำกัดของการตั้งแบบรูปแบบเดิมๆก็คือเรามักจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นในเรื่องของการใช้งานที่เป็นกิจวัตรประจำวันเช่นวันเกิดแต่นี่เราใช้น็อตโค้ดใช่ไงเราสามารถที่จะตั้งรหัสในส่วนของการกดเข้าไปหน้าจอ 2-8 จุดค่ะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมติที่ดีตั้งไว้นะคะสมมติเป็น4จุดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในส่วนของการใช้งานเขาจะให้เราใส่ในส่วนของรหัสพินด้วยในเคสกรณีที่เราตั้ง8จุดแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะลืมได้ถูกไหมคะอันนี้พี่ๆลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือสมมติถ้าลืมเนี่ยก็ใส่โค้ดพินใช่ค่ะสี่เลขไปใช่ค่ะข้อดีของ LG 1 อย่างนะคะก็คือเมื่อเราใช้งานในส่วนของฟังก์ชันน็อตโค้ดเราสามารถแตะในบริเวณใดของหน้าจอก็ได้เพื่อปลดล็อกหน้าจอแล้วสามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวเครื่องได้เลยไม่ได้แอบกดด้านหลังไม่มีค่ะแน่นอนค่ะตัวนี้เราไม่แอบแน่นอนค่ะมีให้ค่ะนี่ก็คือหนึ่งในส่วนของฟังก์ชันของ LG นะคะเขาเรียกว่า knock on ค่ะ knock on เรามีการแตะหรือว่าเคาะสัมผัสหน้าจอ2ครั้งเพื่อทำการเปิดหรือปิดเครื่องยอดมากอ่ะมีฟีเจอร์อะไรอีกคะมีแน่นอนค่ะหนึ่งฟังก์ชันที่อยากนำเสนอมากๆเลยสำหรับ LG ก็คือเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมรีโมทการใช้งานตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกโทรศัพท์มือถือตัวนี้เป็นรีโมทได้เลยนะคะโดยเมื่อเรากดมาในส่วนของการเพิ่มรีโมทสังเกตง่ายๆว่าจะประกอบในเรื่องของตัวทีวี DVD แล้วก็บูเรย์คิดว่าต้องเป็นทีวี LG อย่างเดียวไหมคะน่าจะใช่นะเพราะมันเป็นโทรศัพท์ LG เนี่ยมันต้องติดกับทีวี LG ใช่ไหมสำหรับตัวนี้ค่ะมันสามารถรองรับไม่ว่าจะเป็นทีวีรุ่นอะไรก็ตามพลาสมา LCD LED หรือว่าเป็นทีวีลักษณะแบบรุ่นสมัยก่อนที่เราใช้กันรุ่นสมัยก่อนได้ด้วยใช่ค่ะสำหรับการใช้งานรีโมทตัวนี้เราไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นระบบอินฟราเรดก็เหมือนทีวีที่บ้านเรานั่นเองก็เหมือนรีโมทที่บ้านนี่แหละใช่จะมีเป็นปุ่มหน้าสามารถใช้งานได้ทุกที่เขาไม่จำกัดเลยนะคะในบริเวณใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแม่ฟังเยอะขนาดนี้นี่จะได้วางมือถือบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหรับรองว่าตัวนี้ค่ะติดงอมแงมแน่นอนใช่ค่ะจริงๆมันมีฟังเจ๋งๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะบอกไปนะตอนต้นนะครับคือโดดเด่นทั้งภายนอกและก็ภายในจริงๆนะครับกับ LG G2 Mini ครับผมแต่วันนี้นะคะก็ไม่ได้มาแค่ LG G2 Mini เท่านั้นนะคะเรายังมีมากันอีกทั้งซีรีส์นะคะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พีทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเมื่อกี้นะที่น้องปอบอกว่าจะมาอีกทั้งซีรีส์เลยตอนนี้อยู่ในมือหมดแล้วครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กับกูรูคนใหม่นะคะนั่นก็คือพี่หมวยค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีพี่หมวยโอ้โหมาทั้งซีรีส์เลยนะครับแล้วควรแนะนำเลยครับว่ามีซีรีส์อะไรบ้างครับตัวนี้นะคะเป็นตัวนวัตกรรมใหม่ของ LG นะคะมาพร้อมกับตัวที่เรียกว่า LC ที่3นะคะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นค่ะ L40 Dual นะคะ L70 Dual นะคะแล้วก็ตัว L90 Dual ค่ะความพิเศษนะคะสำหรับ3ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะ
เราเรียกว่าตัว Quick Window นะคะ Quick Window มันพิเศษตรงจอสี่เหลี่ยมที่น้องเห็นนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะคือใช้สำหรับการรับสายอย่างเดียวแต่ถ้ามาในส่วนของ LG ค่ะทำได้มากกว่านั้นไหนลองใช้มือทัชสิคะแล้วก็ลองทัชไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะล็อกได้เลยใช่ค่ะกับทัชจอมินิออกมาค่ะปกตินี่เวลาเราตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นมืดสนิทไปหมดเลยแต่นี่จะมีช่องหน้าต่างเล็กๆให้เราค่ะไอความพิเศษไม่ได้อยู่แค่นี้มันมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สำหรับสาวๆชอบกันนั่นคือการถ่ายรูปคุณผู้ชายจะไม่ค่อยชอบถ่ายเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นถ่ายให้มากกว่ามากกว่าใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการแอบถ่ายเล็กๆเหมือนเวลาเรานั่งดูโทรศัพท์ของเราไปนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการถ่ายนะคะนั่นคือตัวคลิปวินโดว์นะคะสามารถเข้าฟังก์ชันกล้องได้นะคะเข้ายังไงนั้นนะคะอย่างแรกก็ทำหน้าจอให้สว่างก่อนนะคะเสร็จแล้วกดปุ่มค่ะลดเสียงนะคะค้างไว้ไปแล้วถ่ายรูปคนอื่นได้เลยนะคะถ่ายจากปุ่มลดเสียงด้านล่างหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ได้เลยข้อดีอย่างนึงเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือการช่วยเซฟแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยก็จะเล็กลงใช่ค่ะก็จะช่วยในส่วนของการประหยัดพลังงานใครชอบฟังมันฟังเพลงอะไรสามารถฟังได้เลยจากหน้าจอเล็กๆต้องขอคุณพี่หมวยครับที่มาแนะนำทั้งมือถือซีรีส์ดีๆนะฮะและรวมถึงQuick Windowเป็นQuick Windowsซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ LG เขานำเสนอออกมาให้ลูกค้าได้เห็นกันครับขอบคุณมากครับพี่หมวยครับขอบคุณค่ะสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย JMartเพราะทุกสมองส่วนใหญ่ของคุณเกิดขึ้นที่หนึ่งชิ้นนี่คือสัมผัสที่เรียนรู้ตัวคุณใน LG G2ได้เพิ่มเป็น200ยูนิตไปเลยเพิ่ม200พุ่งเมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ใช่ครับเป็นลำลูกกาคลอง15เมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปไหนผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮัลโหลได้มาเหรอคะมาส่งที่บ้านเลยนะคะเมืองไทยแปลกไม่ใช่หน้าฝนแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นอย่างกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมาร์ทก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้วครั้งแรกของโนเกียกับโนเกีย X ที่ให้คุณสนุกกับแอป Android สุดอินเทรนด์ได้ไม่แพ้ใครท้าทายพร้อมกับกล้องใหม่ใหม่ให้ทุกวันของคุณได้และมันได้เต็มที่ใหม่ Nokia X สนุกกับแอป Android ที่ใช้ไร้เดียวเข้าถึงแอปที่ชอบจาก Nokiaเยอะขึ้นได้อีกเพราะได้เน็ตเพิ่มฟรีอีก36กิกเมื่อสมัครสมาร์ทโฟนแพ็กเกจจัดดีSmartphone Jack Sony ลดกันให้ลืมร้อนกับงาน JMart Mobile Show 2014ลุ้นมือถือฟรีทุกวันมือถือเริ่มต้น295บาทสินค้าประมูลเริ่มต้น199บาทค่าบริการรายเดือนลด 50% ส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตยกขบวนผ่อน 0% นาน12เดือนพร้อมรับแคชแบ็ก 0.5%21-27 เมษายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร02-308-8000 ต่อเข้าสู่ช่วง Enjoy Smart Life นะฮะได้อย่างที่บอกไปช่วงต้นครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีรีวิวแอปที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วFacebook นั่นเองปอก็เป็นหนึ่งคนปอก็เป็นหนึ่งคนนี่แหละทำไมอ่ะ Facebook มันจะอัปเดตทำไมโอ้มันมีเรื่องเก๋ๆมันไม่เจ๋งนะมันไม่เจ๋งแบบนี่ฟังอ่ะเจ๋งแน่นอน
จ๋งแน่นอนอ่ะค่ะมานี่ครับแอปมีชื่อว่า Paper อ้าวแต่ไหนบอก Facebook ทำไมมันเป็น Paper อ่ะนั่นน่ะสิเราต้องกดเข้าไปดูครับนี่โอเคค่ะนี่เลยครับก็คือเป็น Facebook หน้าตาใหม่โฉมใหม่ใหม่เปลี่ยนโฉมเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนที่ประเทศไทยยังเล่นไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาได้ทดลองตลาดที่สหรัฐอเมริกาก่อนตลอดอ่ะที่นั่นน่ะแน่นอนของใหม่มากแน่นอนเขาต้องได้เล่นกันก่อนนะครับก็เราลองเข้ามาดูนะฮะหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยอ๋อจะเป็นแบบเหมือนวอลเปเปอร์เลยมันก็เหมือนเว็บธรรมดาก็พี่มันไม่เหมือนเว็บธรรมดาครับด้านล่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นนิวส์ฟีดแต่เป็นนิวส์ฟีดหน้าตาใหม่เลื่อนซ้ายขวาไม่ได้บนลงล่างนะก็ยังเฉยๆอยู่อ่ะเจสเจอร์มันเท่มากมันดุ๋งดุ๋งดุ๋งดิ๋งดุ๋งดุ๋งมากเลยมีเสียงด้วยค่ะนี่ดุ๋งดิ๋งมีเสียงด้วยดูนะกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยมาเป็นหน้าเต็มถ้าอยากดูรูปเนี่ยสามารถสไลด์ขึ้นแล้วมันจะขยายเป็นหน้าเต็มแต่มี2รูปเนี่ยแปะก็พอนะฮะแล้วก็เหมือนเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะฮะก็คือถ้าอยากเอาออกก็ดึงกลับมาเป็นหน้านิวส์ฟีดเหมือนเดิมนะฮะดูหน้าเพื่อนคนอื่นก็สไลด์ลงมาเพราะว่าอย่างนี้มันสะดวกพวกมือถือเนาะอันนี้มันก็เอาให้เหมาะกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราให้อยู่ในปลายนิ้วมือของเราซึ่งเขาก็จัดวางกันได้อย่างเท่นะการดูการเสิร์ชการหาข้อมูลมันก็ง่ายยิ่งขึ้นเจสเจอร์ในการมูฟมันเจ๋งคือผมรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซเขาพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นดูแบบไฮโซขึ้นมาทันทีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ต้องปรับหน่อยอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินแต่มันก็ดูเก๋ไก่แล้วลองเซตติ้งยังไงคะเนี่ยเราสามารถปรับได้ดึงมานะฮะก็จะเข้าสู่เซตติ้งถูกต้องซึ่งก็เหมือนเดิมครับ create post เราอยากโพสเองก็ได้หรือว่าจะเข้าเซตอื่นๆเพื่อที่จะปรับโปรไฟล์ของเรานะฮะหรือว่ารูปแบบมันสวยกว่าเดิมนะมันน่ารักเก๋ๆอ่ะแน่นอนครับแล้วก็มีเพิ่มมาคือ edit section section เนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้า headline นะฮะซึ่งมันก็คือหัวข้อต่างๆนั่นเองก็มีหัวข้อต่างๆที่สามารถเลือกได้นะฮะ tech ก็เทคโนโลยีนะครับ enterprise ก็เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะฮะหรือว่า score ใครที่ชอบติดตามคือเราก็เลือกขึ้นไปแล้วเขาอีอัปเดตเลือกขึ้นไปได้เลยนี่ดึงขึ้นไปได้เลยนะครับนี้แล้วก็กดดันนะครับแล้วก็กลับมาเดิมนะสไลด์ไปด้านข้างเพื่อจะดูอ๋อแต่นี่เขาไม่ได้แค่เพื่อนเรานี่เขาเป็นแบบทั่วโลกนี่ก็คือเป็นสกอร์ของกีฬาทั่วโลกมาอัปเดตให้ดูกันแล้วก็เหมือนเดิมนะด้านล่างก็สกอร์ดูได้แล้วก็ถ้าอยากดูแบบใกล้ขึ้นยิ่งขึ้นดูละเอียดยิ่งขึ้นนะครับอ่านข่าวดีเทลก็เข้าไปด้านในนี้นี่อ๋อแบบเปิดไปเหมือนใช่แล้ววิธีการอ่านเนี่ยมันง่ายนะค่ะเพราะว่าเขาก็ทำออกมาให้เป็น for mobile device หรือว่าเพื่อสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะแล้วบ้านเราจะเข้ามาเมื่อไหร่คะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับแต่แน่นอนถ้าเรามีข่าวเมื่อไหร่รายการ Mobile Society อัปเดตอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าใครใจร้อนอยากเล่นเนี่ยเราก็สมัคร ID ของจริงๆแล้วสามารถหลอกได้เหมือนกันสมัคร ID ของต่างประเทศได้นะครับก็เก๋ๆเนาะมีไปอวดเพื่อนก็ดีเหมือนกันถูกต้องเธอฉันแบบมีอันใหม่แล้วนะอย่าเอานะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโหลดดูได้นะครับค่ะพี่เคยได้ยินแมวโศกปะคะแมวเกี่ยวกับแมวโศกก็มีเกมชื่อว่าแมวโศกตอมโซนให้เราได้ไปโหลดเล่นในมือถือว่างั้นใช่มีทั้งโหลดฟรีและเสียตังค์สามวกแมวโศกนี่ซึ่งก็มีเป็นหมื่นๆนะครับเพราะว่าเห็นไลน์ในเฟซบุ๊กที่มันเป็นแอปเสียตังค์อ่ะ 50% น่ะเขาจะส่งให้เงินกิซาดช่วยมันไม่ใช่แอปฟรีแอปฟรีก็มีเสียตังค์ก็มีถ้าใครชอบเนี่ยเขาบอกว่าให้เหลือเสียตังค์เธอเขาจะได้เอาตังค์ไปทำบุญนะจะให้เขาเธอได้ทั้งความสนุกได้ทั้งบุญกุศลถ้าใครใจบุญก็ลองไปหาเสิร์ชดูได้นะครับค่ะแอปแมวอโศกครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับแก๊สเจ็ตเก๋ๆกันค่ะสนับสนุนชีวิตเอนจอยโดยเอมาร์ทSamsung Galaxy จอใหญ่ถ่ายรูปเก็บภาพคนได้มากกว่าเพราะไม่คุณแชร์ได้เร็วทันใจเครือข่าย 4G และ 3G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge พิเศษลูกค้า Samsung Galaxy ทุกรุ่นทุกค่าเพียงสมัคร True Move Edge Galaxy Package จ่ายบริการรายเดือนแค่ 50% นาน2ปีโทรชัดทั่วไทยฟรี24ชั่วโมงสมัครได้แล้ววันนี้ที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถึง31พฤษภาคมนี้วันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสเริ่มเลยค่ะพี่รปภ.เอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นไรเลยด้วยเลเยอร์สีชั้นป้องกัน
ันแรงกระแทกที่มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะ365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบเติมความเร้าใจในทุกวินาทีเติมความสนุกให้กับส่วนสัมผัสของคุณเติมความมันในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเติมเต็มความอร่อยในทุกวัน365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบชนะทุกการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพที่รวมเป็นหนึ่งขอแนะนำ Lenovo Smartphone K900 ด้วยคุมพลังจาก Intel Processor กลับมาในช่วง Gadget Update นะคะวันนี้เรามีแกดเจ็ตเด็ดๆมาแนะนำกันค่ะรับรองเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วมันคืออะไรล่ะคะคุณแม่โอ้โหมันคือ LG Pocket Photo รุ่น PD 233นั่นเองครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Home Entertainment บริษัท LG ครับคุณรุ่งโรจน์สิงห์จันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราขอเรียกสั้นๆว่าพี่ออมนะคะครับผมพี่ออมครับ LG Pocket Photo นี่มันคืออะไรครับตัว LG Pocket Photo นี่ครับคือเครื่องพิมพ์ขนาดพกพาที่สามารถพิมพ์รูปนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หมึกเลยพิมพ์โดยที่ไม่ใช้หมึกแล้วใช้อะไรอะคะเนี่ยหมึกนะครับอยู่บนตัวกระดาษของเฮ้ยเขาถอดง่ายขนาดนี้เลยใช่ครับง่ายมากเลยครับผมคือจะมีหมึกอยู่บนกระดาษพิมพ์อยู่แล้วครับแล้วเราก็ใช้หัวความร้อนตรงนี้ครับผมในการพิมพ์รูปออกมาอ้าวก็ง่ายนะคะสะดวกเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับผมที่ LG เพิ่งได้ปล่อยมาเลยนะครับสั่งงานเป็นยังไงฮะสามารถสั่งงานได้จากมือถือเลยครับผมรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็น LG ด้วยใช่ครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีบลูทูธอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าทำยังไงนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยพร้อมเลยดีมั้ยฮะครับผม1 2โอ้ดูนะครับกล้องเขาสวยมากเลยอ่ะขอบคุณครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปนะครับผมต้องไปโหลดแอปมาก่อนชื่อว่าแอป LG Pocket Photo เราโหลดแอปเรียบร้อยปุ๊บเอาโทรศัพท์นะครับที่มี NFC กับ Bluetooth นะครับเปิดไว้อยู่แล้วเราก็แตะที่ตัวเครื่องได้เลยครับครับแตะครั้งแรกนะครับจะเข้าไปที่ตัวแอปหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปครับเราก็กดกลางๆนะครับสามารถเข้าไปแต่งได้ครับได้เราอาจจะใส่ QR Code เข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นวันที่หรือว่าข้อความอะไรต่างๆข้างล่างนี้สามารถปรับในเรื่องของแสงนะครับความเข้มความอ่อนของรูปนะครับปรับได้ก็มีกรอบรูปด้วยมีกรอบด้วยครับสามารถเสริมความน่ารักให้ดูดังได้ผู้หญิงโอเคนี่ก็น่ารักพอแล้วฮะโอ้โหมั่นใจมากครับผมได้ไงเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูเลยนะครับแต่ปุ๊บมันก็พิมพ์ได้เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยถูกต้องครับส่งภาพเสร็จประมาณ45วินาทีแล้วก็สามารถได้รูปมาหนึ่งใบอ๋อเหรอฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้โหลดแอปเนี่ยครับสามารถกดไปที่รูปแล้วก็แชร์ผ่านยูทูบได้เลยตอนนี้เหมือนกันสะดวกมากเลยเสร็จเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากเลยแล้วไม่ต้องสะบัดไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องรอให้สีออกมาชัดขึ้นครับผมไม่ต้องแล้วนะแล้วกระดาษเนี่ยสามารถบรรจุได้ในตัวเครื่องนี้ได้กี่แผ่นล่ะคะบรรจุได้ทีละ10แผ่นครับผมโดยในกล่องนึงเนี่ย30แผ่นนะครับจะแยกมาเป็น3ซองก็เรียกว่าเป็นเนื้อซองครับสำหรับใครนะฮะที่ชอบการถ่ายภาพครับแล้วก็อยากปริ้นภาพออกมาแบบนี้ดับทันทีนะฮะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำดีนะฮะก็สามารถหาซื้อได้แล้วครับกับ LG Pocket Photo รุ่น PD 233ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณออมครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญที่เนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ของขวัญเดี๋ยวเขาเอาคืนไปนะฮะอยากได้อีกแล้วว่าแต่ที่แน่ๆนะที่คุณผู้ชมจะต้องได้นะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรายการเราด้วยนะคะพี่ออมกดหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ากดแบบพี่ออมแบบนี้นะฮะสามารถ
ลุ้นรับนะครับเป็น Power Bank Jmart นั่นเองแต่ว่าต้องเข้าไปตอบคำถามกับรายการเราก่อนนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันเราก็จะส่งผู้โชคดีขึ้นมาใครตอบถูกครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะสามารถมาเจอกันใหม่ได้อาทิตย์หน้านะฮะกับรายการ Mobile Safety นั่นเองครับวันนี้นะฮะผมปอแล้วก็พี่ออมนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอ็กครับออกมาแล้วฮะพี่เอ็กโอ้โหพี่เอ็กครับจะหลุดจะหมดแล้วฮะโอ้โหโอ้โหพี่เอ็กครับหมดแล้วพี่เอ็กปีครับ